ิวฮอร์โมนเนี่ยยาแก้สิวไม่เวิร์กแน่นอนพี่แนะนำเลยคือ3ตัวนี้นะคะสวัสดีจากวอชิงตันค่ะหนุยจากมารีนิชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสิวค่ะคืออายุป่านี้แล้วใช่ไหมคะจะ50อยู่แล้วยังจะเป็นสิวอีกจริงสิวที่ของหนุยที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วและต้นปีนี้นะคะเป็นสิวฮอร์โมนค่ะทีนี้นุ้ยรู้ได้ยังไงว่าเป็นสิวฮอร์โมนหรือว่าถ้าน้องๆเพื่อนๆ เป็นสิวเนี่ยอย่างแรกที่อยากให้เช็คก็คือเรื่องของความสะอาดนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราล้างหน้าสะอาดเอาเครื่องสำอางออกหมดแล้วพวกผ้าปูที่นอนหมออะไรเงี้ยมันสะอาดแต่ว่าเรายังเป็นสิวอยู่เนี่ยก็อาจจะมาดูที่เรื่องของการทานอาหารของเราเรื่องของการขับถ่ายนะคะว่าเป็นปกติหรือเปล่าถ้าแก้ไขตรงนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วยังเป็นอีกแบบนุ้ยนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะแบบที่นุ้ยเล่าไปใน EP นี้นะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายนุ้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอย่างแรกเลยคือฮอร์โมนนุ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเมนนุ้ยเริ่มมาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนุ้ยเป็นคนมีประจำเดือนปกติมากๆนะคะเริ่มปีที่แล้วเองที่เริ่มไม่ปกติอีกอย่างนึงคือเรื่องผมจากผมตรงๆอยู่ดีผมด้านในนุ้ยตรงช่วงเนี้ยค่ะก็หยิกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะก็เป็น2 อย่างและอีกอย่างนึงก็คือว่าเริ่มมีสิวเวลามีประจำเดือนแล้วทีนี้มันก็หายยากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นเหมือนกับว่ามีสิวอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณช่วงตรงนี้นะคะก็ยิ่งบ่งบอกอยู่เลยว่ามีความผิดปกติของฮอร์โมนทีนี้นุ้ยแก้ไขอันนี้ยังไงนะคะนุ้ยไม่เชื่อเรื่องการทานยานะคะนุ้ยไม่ได้ทานยาแก้อักเสบหรือยาอะไรเลยและก็ไม่ได้ทายาแก้สิวด้วยเพราะว่าสิวฮอร์โมนเนี่ยยาแก้สิวไม่เวิร์กแค่ด้านนอกแล้วก็ทำให้ผิวแห้งไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนเป็นเรื่องของภายในเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้จากภายในนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยดูเป็นคนทานอาหารเสริมมานานแล้วตั้งแต่อายุ30หน่อยๆนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนุ้ยก็เป็นทั้งสุขภาพไม่ดีแล้วก็มีสิวฮอร์โมนด้วยแล้วนุ้ยก็แก้ไขปัญหานั้นด้วยการทานอาหารเสริมจนหายแล้วนุ้ยก็ทานอาหารเสริมมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมีแต่ทานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีลด Evening Primrose หลังจากที่ออกกำลังกายไปที่พูดเข้าไปใน EP นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปวดท้องเมนนะคะซึ่งพอนุ้ยออกกำลังกายแล้วเนี่ยทำให้นุ้ยเนี่ยเวลามีเมนนะคะก็ท้องสบายขึ้นและนุ้ยก็เลยลด Evening Primrose นะคะและนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมให้นุ้ยถึงกลายเป็นสิวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแน่นอนพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราต้องการอาหารคืออาหารแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะเวิร์กสำหรับตอนที่เราอายุช่วงหนึ่งหมายถึงว่าช่วงนั้นเนี่ยการดูดซึมหรือว่าร่างกายมันอาจจะไม่ได้แย่มากนะคะเท่ากับตอนนี้ที่อายุเยอะแล้วนะคะมันก็เลยโอเคแต่พออายุเยอะขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนึงที่เราต้องสังเกตเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราเนี่ยเคยออกกำลังกายแบบเดิมทานอาหาร small meal แล้วไม่อ้วนพออายุเยอะขึ้นปรากฏว่า small meal หรือทานอาหารช่วงน้อยๆหลายมื้อเนี่ยกับกลายเป็นทำให้นุ้ยมีอาการท้องอืดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงอายุของเราเนี่ยร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสิ่งที่นุ้ยทำก็คือนุ้ยรู้อยู่แล้วว่า Evening Primrose เนี่ยมีโอเมก้า6ซึ่งปกติโอเมก้า6เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติ inflammatory ก็คือทำให้อักเสบนะคะตรงข้ามกับโอเมก้า3แต่ว่าโอเมก้า6ของมี Evening Primrose เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเขา anti-inflammatory คือลดการอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยให้ฮอร์โมนเนี่ยบาลานซ์คือซึ่งนุ้ยทราบคุณสมบัตินี้อยู่แล้วและนุ้ยก็ทาน Evening Primrose อยู่แล้วเพียงแต่ว่านุ้ยทานแค่เม็ดเดียวสิ่งที่นุ้ยทำคือนุ้ยปรับค่ะก็คือนุ้ยทานเพิ่มขึ้นจาก1เม็ดเป็น2เม็ด2เม็ดก็ยังไม่หายค่ะ2เม็ดสิวก็สิวยังอยู่ครบนะคะไม่ดีขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็น3เม็ดนะคะก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอย่างนึงที่นุ้ยต้องทำเพิ่มคือนุ้ยก็เพิ่มการทานโปรตีนด้วยนะคะเพราะว่าทำไมต้องทานโปรตีนเพราะโปรตีนเนี่ย
แน่นอนเรียนตั้งแต่เด็กซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะมันก็คือเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายรวมทั้งฮอร์โมนด้วยนุ้ยก็เลยทานโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะน้ำหนักนุ้ยเนี่ยอยู่ประมาณคือนุ้ยไม่ได้ชั่งน้ำหนักนุ้ยเดาว่าตอนนี้นุ้ยอาจจะ45 50อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยนุ้ยก็เพิ่มการทานโปรตีนเนี่ยให้กลายเป็นประมาณ30กรัมนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันซ่อมแซมได้ดีขึ้นเพราะว่าเหมือนเครื่องจักรค่ะอายุเยอะแล้วก็ต้องการการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเยอะขึ้นในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างอะไรเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นทีนี้เนี่ยทานโปรตีนหลายๆคนก็นะชอบคิดว่าเออเราก็ไปกินเนื้อหมูเยอะๆสิใช่ป่ะคือมันไม่เหมือนกันค่ะคือให้อยู่กินหมู1กิโลเนี่ยอยู่ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับการทานโปรตีนที่มันเป็นอยู่ในรูปกรดอะมิโนแอซิดซึ่งเวลาเราทานอาหารเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือตัวที่เอาที่ร่างกายดูดซึมเพื่อเอาไปใช้งานในการซ่อมแซมหรือเอาไปทำประโยชน์ได้นะคะพวกเนื้อหมูเนี่ยหรือว่าเนื้อไก่เนื้อสัตว์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะมีไอ้กรดอะมิโนแอซิดเนี่ยอยู่เท่าไหร่ไม่รู้อะคือเราไม่สามารถวัดได้นะคะต้องเอาไปเข้าห้องแลบเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดที่นุ้ยทำคือนุ้ยการทานโปรตีนผงเพื่อให้นุ้ยแน่ใจว่าเนี่ยนุ้ยมีโปรตีนที่มากพอเหมือนกับการแก้ฮอร์โมนโดยการที่เราอาจจะทานผลไม้ผักผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ Evening Primrose นุ้ยไม่รู้ว่าไปหาทานที่ไหนนะคะแต่ว่ามันมีผักหลายชนิดที่สามารถช่วยให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยบาลานซ์ขึ้นอย่างเช่นเขาบอกว่าบรอกโคลีสเปราก็คือบรอกโคลีที่เอามาเพาะค่ะอย่างนั้นก็ได้แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราต้องทานเท่าไหร่แล้วว่าเราจะต้องปรับปริมาณยังไงซึ่งนุ้ยว่ามันทำให้การควบคุมพวกนี้มันยากนะคะนุ้ยก็เลยเน้นในการทานอาหารเสริมแล้วอาหารอื่นเนี่ยก็โอเคเราทานแบบเฮลตี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทำไปเนาะแต่อันนี้นุ้ยว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับนุ้ยนะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเราต้องเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพและไว้ใจได้เพราะว่าอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้มข้นคอนเซนเทรตเพราะฉะนั้นเราจะได้สิ่งที่มีประโยชน์อย่างเข้มข้นและถ้ามันเป็นยี่ห้อไม่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์อย่างเข้มข้นก็คือเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากที่เราจะต้องเลือกยี่ห้อที่ไว้ใจได้ถ้าเป็นพวก Evening Primrose หรือว่า Omega 3อะไรพวกนี้ก็คือต้องแน่ใจว่ามันเป็นออร์แกนิกปลอดสารด้วยนะคะอ้อโอเคอย่างนึงนุ้ยลืมบอกไปว่านอกจาก2ตัวนี้แล้วเนี่ยนุ้ยยังทานอาหารเสริมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเริ่มต้นแล้วอยากจะแก้ไขเรื่องปัญหาสิวฮอร์โมนอีกตัวนึงที่นุ้ยแนะนำเลยคืออย่างน้อยต้องมี3ตัวนี้นะคะก็คือ Evening Primrose โปรตีนที่เพียงพอและดีพร้อมดูดซึมแล้วนะคะอีกตัวนึงก็คือวิตามินรวมค่ะก็คือรวมวิตามินที่เราต้องการในแต่ละวันนะคะแค่3ตัวนี้นะคะแต่ว่าต้องลองปรับดูนะคะเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยบางคนทานอาหารชามเดียวอิ่มใช่ป่ะคะร่างกายก็เหมือนกันเราไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยอิ่มที่ปริมาณสารที่มีประโยชน์เท่าไหร่เราจะต้องค่อยๆปรับและสังเกตจากรูปร่างหน้าตาของเราเอาเองคือถ้าอย่างนุ้ยเนี่ยนุ้ยอิ่มที่โปรตีน30กรัมนุ้ยก็เริ่มต้นที่10กรัม20กรัมผิวก็ยังไม่ดีขึ้นนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจนถึงจุดที่เอ้ยนี่แหละคือจุดที่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับดูนั่นคือเทคนิคของนุ้ยในการรักษาตัวเองในหลายๆอย่างเลยที่นุ้ยทำมานุ้ยใช้วิธีปรับอันนี้และนุ้ยก็มั่นใจว่ามันปลอดภัยต่อร่างกายเพราะเหมือนกับว่าเราทานอาหารที่เป็นธรรมชาติเพียงแต่เพิ่มขึ้นตามปริมาณที่เราต้องการตามร่างกายนั่นเองนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย